เผยให้เห็นบ้านใหม่มาเป็นระยะค่ะล่าสุดซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาก็ย้ายเข้าไปอยู่คฤหาสน์หรูหลังใหม่ที่เมาส์กันว่ามีมูลค่าสูงเกือบ100ล้านบาทเป็นวันแรกแล้วโดยสาวอ้ําเผยว่าตัดสินใจหาบ้านใหม่เพียงแค่4วันเท่านั้นหลังได้รับคํายืนยันจากหมอดูชื่อดังว่าย้ายแล้วจะดีซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ถูกใจบ้านหลังนี้มากๆด้วยล่ะค่ะที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็น10กว่าปีอ้ําย้ายบ้านไม่ได้เพราะอ้ํามีเชื่อถือพระท่านนึงบอกว่าย้ายบ้านแล้วคุณแม่จะไม่ดีเราก็อยู่บ้านเดิมทั้งที่บ้านก็ยังเล็กอยู่แล้วของเราอ่ะมันปริมาณมันเยอะมากจนไม่มีที่แล้วจริงๆแล้ววันนั้นเจออาจารย์ช้างมาที่บ้านอาจารย์ช้างบอกเฮ้ยอย่างงี้ซื้อบ้านใหม่ดีกว่าพวกนิสัยเดิมๆก็คือจะติดบ้านเก่าก็อยากจะได้บ้านข้างๆได้นู่นได้นู่นได้นี่อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกไม่ได้เราควรซื้อบ้านหลังใหม่เลยก็เลยอ่ะย้ายก็ย้ายย้ายได้พอดีแล้วดวงย้ายได้พอดีก็เลยดีใจมาก4วันได้บ้านเลย